สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงภาพรวมทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะค่ะอาจารย์จะขอสับไพ่ให้กับชาวราศีธนูนะคะไพ่ใบที่1เป็น3ไม้เท้านะคะใบที่2 10ดาบนะคะใบที่3 Strength นะคะใบที่4 2ดาบใบที่5 3โทษทีค่ะ5เหรียญใบที่6ราชินีพระจันทร์ใบที่7 7ดาบใบที่8 4ไม้เท้าใบที่9 8ถ้วยใบที่10เป็น The Tower นะคะใบที่11เป็น9ดาบใบที่12เป็น4ถ้วยไพ่ขึ้นค่อนข้างแบบหนักใจนิดนึงนะคะโอเคนะคะไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยนะคะไพ่ประจำตัวเดือนตุลาคมเนี่ยชาวราศีธนูได้ไพ่3ไม้เท้าธาตุไฟนะคะมันแปลว่าตอนนี้คุณกำลังเหมือนลักษณะของการที่จะมองไปข้างหน้ามองหาเป้าหมายใหม่ๆอยู่อ่ะอาจอยากคิดจะไปทำงานทางไกลต่างประเทศหรืออยากเปลี่ยนงานย้ายงานอยู่ก็ได้นะคะไพ่วันนี้อยู่ในความนึกคิดของคุณอยู่นะคะเหมือนก็ลังเลอ่ะนะคะเหมือนคิดมากว่าจะเดินหน้าชีวิตยังไงต่อนะคะภพถัดไปเนี่ยเป็นภพด้านการเงินเป็นไพ่10ดาบเนี่ยนะคะแล้วภพขยายด้านหลังลัคนาเป็น4ถ้วยเนี่ยขยายไปอีก9ถ้วยทาวเวอร์เนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นปัญหาจริงนะคะถ้าขอพูดในเรื่องการเงินก่อน10ดาบก็จะแปลว่าเงินรั่วนะคะการใช้จ่ายที่เกินตัวนี่ต้องระวังนะคะอาจจะมีเงินโทษทีอาจจะเป็นการใช้เงินเพราะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยกันรักษาพยาบาลของตัวเองก็ได้นะคะบางคนชาวราศีธนูก็อาจจะมีผ่าตัดถ้าดีที่สุดก็คือผ่าตัดเสริมความงามนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นเรื่องผ่าตัดในเรื่องสุขภาพนะไพ่ที่ขึ้นอย่างนี้ก็อาจจะต้องทำบุญโดยการบริจาคลงศพนะปล่อยปลานะคะเพื่อที่จะแก้ดวงของตัวเองนะคะเงินนี้เป็นเงินที่แบบเขาเรียกว่ามีเข้ามาก็จ่ายออกยังเก็บไม่อยู่นะคะพบกันเงินเป็นสิบดาบนะคะพบถัดไปสเตรนท์อยู่พบสหชาเพื่อนฝูงก็ยังดีกับคุณนะคะมันแปลว่าคุณกับเพื่อนยังรักให้กลมเกลียวกันดีอยู่และคุณเป็นผู้หญิงเก่งหรือชายคนเก่งอยู่แล้วนะไพ่ที่ขึ้นอย่างนี้ทุกคนยังให้การยอมรับชาวราศีธนูเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พบถัดไปนะคะเป็นพบพันธุนะคะพันธุขึ้น2ดาบเนี่ยถ้าเป็นคุณแม่ก็ต้องระวังสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่หญิงที่บ้านนะคะสายตาความดันมีปัญหาไหมหัวใจมีปัญหาไหมให้เช็คสุขภาพนะคะพบถัดไปของราศีธนูนะคะเป็นพบปุตตะเป็น5เหรียญชาวราศีธนูใครก็ตามที่คิดอยากจะมีบุตรนะจะมีบุตรค่อนข้างยากอาจจะแปลว่าต้องไปปรึกษาแพทย์นะหรือซื้อยาที่มันเป็นยาบำรุงมากิน
นะฮะก็จะผ่านได้นะคะต่อไปเป็นพวกบุตตะนะฮะได้ไพ่5เหรียญแปลว่ายังไม่ควรการลงทุนต้องงดไปก่อนอย่างน้อยเดือน2เดือนเลยนะคะแล้วก็พวกถัดไปเป็นราชินีพระจันทร์พวกอริมันแปลว่าการอดกลั้นการต่อสู้กับปัญหานะคะค่ะแล้วก็พบที่10เป็น7ดาบขยายด้านหลังเป็นราชินีราชินีพระจันทร์5เหรียญแปลว่าคุณจะถูกหักหลังนะไพ่ที่1คุณเป็นสามไม้เท้าเนี่ยแปลว่าคนของคุณอาจจะมีคนอื่นรักซ้อนนะคะเกิดขึ้นได้ด้วยต้องรอบคอบนะคะนะคะแล้วก็พบปัตตนีเป็น7ดาบนี่แหละเป็นการบ่งชี้ที่แน่นอนแหละนะคะว่าเขามีใครบางคนอยู่นะฮะไม่ใช่มีคุณคนเดียวนะอันเนี้ยต้องพยายามเช็คดูแล้วล่ะค่ะนะคะพวกมอหน้าเป็น4ไม้เท้าแปลว่าถ้าจะเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะคะผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่อวดถามเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อยู่แล้วนะคะพบถัดไปนะคะพบสุภาเป็น8ถ้วยอันเนี้ยดีที่สุดคือมีเรื่องของการเดินทางและอีกวิธีหนึ่งที่แก้ปัญหาขึ้นอย่างนี้คือมีเกณฑ์ซ่อมแซมบ้านทาสีบ้านอย่างนั้นก็ได้นะคะพบลาภาเป็น9ดาบนะคะพบวินาศเป็นสีด้วยอาจารย์มองคุณทำงานแล้วคุณไม่ปลื้มนะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีธนูอย่างแน่นอนนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ราศีธนูเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ